สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อนๆกับช่อง u t u b e สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็เดี๋ยวแนะนําก่อนนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับเน้นรับซื้อเหรียญนะครับส่วนใหญ่เหรียญหลักๆที่รับซื้อนะครับก็จะเป็นพวกเหรียญหมุนเวียนผลิตน้อยนะครับแล้วก็วาลาัอื่นๆนะครับเหรียญพิเศษต่างๆนะครับก็สามารถรับชมได้ตามคลิป กดที่วิดีโอทั้งหมดนะครับก็ไปเลือกรับชมกันได้นะครับว่ามีรายการเหรียญอะไรบ้างที่ทางช่องรับซื้อนะครับเน้นรับซื้อเหรียญของทางช่องผมเท่านั้นนะครับคลิปที่ช่องอื่นๆทําคลิปที่ไม่ใช่สลาลมคอยชแน,นลนะครับเพื่อนๆต้องอดูคลิปช่องไหนส่งไปขายช่องนั้นนะครับจะได้ไม่สับสนนะครับแล้วก็จะได้ไม่ไม่เกิดแบบความสับสนนะครับไม่เกิดยุ่งยากกับช่องที่ทํารับซื้อนะครับเหมือนกับ ท่านดูคลิปช่องอื่นแล้วท่านมาขายช่องผมแบบเนี้ยผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับก็อาจจะเกิดการพูดคุยแล้วก็เข้าใจผิดกันได้นะครับช่องผมนะครับรับซื้อเหรียญตามรายการนะครับนี่นะครับช่องทางการติดต่อลายดีศูนย์เก้าห้าสี่หนึ่งสองสี่สี่สี่สามแล้วก็สลาลลมแปดแปดแปดนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางติดต่อได้อีกหนึ่งช่องทางสําหรับท่านที่แจ้งว่า แอดไลน์ยังไงก็ไม่ได้นะครับแอดไม่ได้เลยนะครับก็เข้าไปที่กลุ่มนะครับเข้า a c e b o o k นะครับแล้วก็พิมพ์ชื่อกลุ่มนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับก็กดเข้าร่วมกลุ่มนะครับเดี๋ยวผมจะอนุมัติแล้วก็เข้าร่วมกลุ่มแล้วก็ลองอ่านเงื่อนไขของกลุ่มดูนะครับก็ท่านก็จะส่งรูปให้ผมดูได้นะครับก็แนะนํากันพอประมาณนะครับสําหรับคลิปนี้มาดูเหรียญที่จะมาประกาศรับซื้อนะครับนี่นะครับคู่นี้นะครับเป็นได้รับความนิยม สูงสุดก็ว่าได้นะครับสําหรับเหรียญ10บาท2สีแบบวาระนะครับนี่นะครับผมมาประกาศรับซื้อนะครับมีแบบเหรียญก็ได้นะครับแต่คลิปนี้อยากจะได้แบบยกถุงนะครับนี่นะครับวาระนี้1ถุงนะครับ1ถุงก็คือ100เหรียญนะครับแล้วก็วาระนี้อีก1ถุงนะครับนี่นะครับ2วาระนะครับ2วาระถ้ามีท่านที่มี2วาระเลยนะครับถุงนี้นะครับครุด1ถุง นะครับหมื่นห้านะครับแล้วก็เอเปอีกหนึ่งถุงนะครับหมื่นห้านะครับสองถุงผมซื้อสามหมื่นนะครับสามหมื่นบาทนะครับถ้าใครมีแล้วอยากแบ่งปันนะครับหรือว่าถ้าใครมีแต่ยังไม่รู้นะครับมีเหรียญเป็นถุงอยู่ที่บ้านนะครับยังไม่รู้ว่าเออมันวาระอะไรลองลองส่งรูปมาให้ผมดูนะครับก็บางทีหลายๆท่านอาจจะนึกภาพไม่ออกนะครับไม่ได้แกะถุงแล้วก็อ่านแต่ว่าวาระหน้าถุงจํานวน จำนวนที่บรรจุแล้วก็กรมธนารักษ์อะไรพวกนี้มีมีอยู่หน้าถุงผมมีถุงครุตอยู่แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าผมเก็บไว้ที่ไหนผมไม่ได้เตรียมมานะครับพอดีมีออเดอร์เข้ามาผมก็เลยเออทำคลิปทําคลิปรับซื้อเลยเพราะว่าเผื่อ <c oughs> ทาคลิปออกไปแล้วจะมีส่งมาขายนะครับผมก็เลยไม่ได้อาจจะแบบทำคลิปแบบเร่งด่วนกระทันหันก็เลยไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไม่ได้เตรียมถุงให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าหน้าถุงเขียนยังไงนะครับแต่ว่า ถ้าใครมีเป็นถุงนะครับก็อันนี้ก็หน้าถุงก็จะเขียนแบบนี้นครับครบหนึปีธนาคารไทยแห่งแรกนะครับสำหรับเหรียญ10บาทคุดส่วนเอ,เอเปกนะครับหน้าถุงก็จะเขียนนะครับประมาณนี้นะครับประชุมผู้นําเศรษฐกิจเอ,เ,อเปกนะครับก็น่าจะสังเกตได้ไม่ยุ่งยากนะครับถุงก็จะเป็นถุงถุงผ้าดิบนะครับถุงเล็กๆนะครับถุงผ้าดิบแล้วก็ข้างในก็จะบรรจุเหรียญแล้วก็ เย็บปิดถุงไว้นะครับก็ลองลองสังเกตดูนะครับหรือว่าถ้าใครมีเป็นเหรียญพบเจอในระบบุนเวียนนะครับมีเป็นเหรียญก็ส่งมาขายได้นะครับเป็นเหรียญก็เริ่มต้นที่100บาทนะครับสำหรับ2วารละนี้นะครับแต่ขอมีแต่นิดนึงนะครับยกเว้นสภาพที่ชำรุดด้านหน้าโดนเจียด้านหลังชำรุดโดนเจียอะไรแบบเนี้อันนั้นซื้อไม่ถึงร้อยหรือว่าถ้าโดนเยอะๆก็คืออาจจะไม่ได้ซื้อนะครับถ้าเป็นสภาพปกติก็ นั่นแหละครับเหรียญละร้อยเริ่มต้นที่เหรียญละร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบาทนะครับก็ลองลองส่งรูปมาดูนะครับลองมาทักทักไลน์มาคุยกันนะครับสาหรับเหรียญตัวนี้ถ้าใครมีนะครับก็คือรับซื้อจํานวนมากนะครับแต่ว่าคลิปนี้แบบเร่งด่วนนะครับมาทําคลิปรับซื้ออย่างละถุงนะครับถุงละหมื่นห้านะครับสองถุงก็สามหมื่นนะครับก็ได้คู่ก็จะดีมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาผมเอาไปขายหรือว่าแบ่งปันให้กับ fc ทางช่อง ของผมนะครับก็คือเขาก็จะได้แบบคู่ไปเลยแล้วสั่งกันะนะครับทำไมผมถึงต้องมารับซื้อเป็นถุงนะครับคนหนึ่งสั่งกันไม่ต่ำกว่า5เหรียญน,นะครับเ,เพื่อนๆก็คู่หนึ่งอะ่ะคู่หนึ่งก็1ิเหรียญน,นะครับถ้าถ้าแบ่งกันคนละห้าเหรียญน,นะครับผมแบ่งได้แค่ไม่ถึง20ท่านประมาณ20ท่านเองนะครับก็คือก็คืออยากจะได้แบบเป็นถุงนะครับก็อย่างน้อยก็แบ่งได้20ท่านนะครับ แบ่งคนละ5เหรียญอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครมีหลายๆถุงมีเยอะนะครับอยากจะแบ่งปันนะครับอยากจะส่งต่อให้เพื่อนๆน,นักสะสมที่เขายังไม่มีนะครับเอามาผ่านผมได้นะครับก็ราคาก็มาคุยกันนะครับว่า,าได้เท่าไหร่นะครับหรือว่าอาจจะสูงกว่านี้ก็ลองคุยกันดูนะครับเพราะว่า,าถ้าผมไปได้เอ,เอาง่ายๆถ้าผมซื้อมาแล้วผมขายได้ นะครับราคาที่ผมไปได้ผมก็รับซื้อนะครับสําหรับสองวารละนี้นะครับสอบถามกันมาเยอะมากนะครับสอบถามกันมาทุกวันนะครับแล้วก็ผมก็พอจะมีเก็บอยู่แต่ก็คือขายได้ไม่หมดนะครับเพราะว่าก็ต้องมีเก็บไว้เป็นตัวอย่างในการทําคลิปด้วยนะครับนี่นะครับก็มีเข้ามานะครับมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันหนึ่งสองเหรียญหนึ่งเหรียญบ้างอะไรประมาณเนี้แต่ว่าคือมันไม่เพียงพอต่อความต้องการนะครับสําหรับ fc นะครับของผมนะครับผมก็เลยมาทําคลิปรับซื้อนะครับต้องการ2ถุงนะครับยางละถุงนะครับสถุงก็30,000นะครับจากจากที่ออกจากกลมถุงละ1,000บาทนะครับต้นทุน2,000บาทขายได้30,000บาทนะครับก็คือก็ก็ก็แล้วแต่มุมมองนะครับถ้าใครซื้อมาแพงก็คงไม่ขายอย่างแน่นอนแต่ถ้าใครซื้อมาถูก ผมก็มีโอกาสที่จะได้ซื้อนะครับก็ลอง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 เช็คดูลองลองลองคำนวณดูลองวิเคราะห์ดูนะครับอยู่ที่มุมมองนะครับอยู่ที่มุมมองว่าคุ้มค่าในการขายหรือเปล่าคุ้มค่าก็ขายไม่คุ้มค่าก็เก็บง่ายๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องมามีดราม่าใต้คลิปนะครับดราม่าซื้อถูกซื้อแพงนะครับก็ก็ปกติอยู่แล้วนะครับปกติอยู่แล้วนะครับดราม่าแบบนี้นะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้กับเหรียญ2วาระนะครับที่ประกาศรับซื้อแบบเร่งด่วนนะครับอันนี้ถุงละ1มืนห้าอันนี้ถุงละ1มืนห้านะครับก็รวมกันก็สาม0มื่นนะครับ2ถุงนะครับสามหมื่นสามหมื่นนิด,นดเพิ่มให้ละสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นสองก็ได้นะครับถ้าใครมีนะครับอันนี้อันนี้เพราะผมอยากได้จริงๆนะครับก็ไม่ต้องสามหมื่นก็ได้สามหมื่นหนึ่งสามหมื่นสองก็ตีว่าถุงละถุงละหมื่นห้าหมื่นหก ก็ยังรับได้อยู่นะครับเพื่อนๆนี่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับใครมีเยอะๆอยากแบ่งปันอยากส่งต่อให้นักสะสมนะครับผมเอาไปกระจายให้ได้นะครับก็ลอง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 ทักกันมาดูนะครับถ้าใครที่มีความกรุณาจะแบ่งปันให้ผมขอเป็นอ้อนวอนดีกว่านะครับกรุณาแบ่งปันให้ผมนะครับก็ทักมาได้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ ประมาณนี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ